วนกลับมาเจออาการเดิมอีกครั้งสำหรับตูนบอดี้แสลมเมื่อแพทย์หญิงปริยนันท์คุณหมอจากโรงพยาบาลพระมงกุฎตรวจพบว่าเส้นเสียงของตูนมีอาการอักเสบบวมแดงจนต้องสั่งพักงานรอดูอาการ1เดือนซึ่งทำให้มีผลกระทบกับงานของเดือนมิถุนายนที่วงบอดี้แสลมรับไว้โดยตูนบอดี้แสลมกล่าวว่าต้องขอโทษจริงๆครับเป็นเหตุสุดวิสัยที่ตอนแรกคิดว่าเราจะหายทันแต่สุดท้ายก็ยังไม่ดีขึ้นอย่างที่ตั้งใจกราบขอโทษด้วยที่ไม่สามารถขึ้นทำการแสดงได้ใน2งานที่มีอยู่ในเดือนมิถุนายนเสียใจและเสียดายที่ไม่ได้เจอทุกคนใน2งานนี้คิดว่าถ้าเดือนกรกฎาคมกลับมาได้ก็จะได้เจอกันตามปกติ